สวัสดีพี่น้องทักทายยามมื้อแรกวันศุกร์ครับมากินข้าวแรงนํากันครับมื้อนี้ได้หยังสู้พี่น้องกินนี่ครับไก่อบน้ําอ้อยครับกินกับตําบักถั่วแซ่บๆครับตําเองอันนี้ไก่ซื้อมาจากตลาดครับเครื่องตัว220เหรียญครับตีเป็นเงินบาทไทยก็ราคาใกล้เคียงกันครับหอมยั่วใจขนาดเลยพี่น้องเพราะว่าหลายใหญ่ห้างครับลุยกันเลยที่เบิ่งหนังมันก่อนแซ่บสุดยอดเลยพี่น้องโดนๆกินของตลาดเทือนึงครับตำหมดตัวรสชาติเป็นยังไงของหวานแก่เผ็ดกล้วยยกมาเป็นวีเลยขออนุญาตใส่มือครับจังถนัดน้ำจิ้มนี่ตำเองครับตำทั่วรสชาติจัดจ้านดีเพื่อนไก่ย่างบ้านนี่บ่มีน้ำจิ้มคือของไทยครับต้องมาตำน้ำจิ้มเองมันบนไก่ย่างไก่อบรสชาติกระจอกนัวๆครับไปถึงเข้มอ่อนๆเข้มนิดๆครับแต่กินกับข้าวสวยก็กำลังพอดีครับแล้วก็จะหอมกินน้ำอ้อยน้ำไม่รู้ว่าพี่น้องได้ยินเสียงดนตรีป่ะเสียงดนตรีที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือรถเก็บขยะของไต้หวันครับรถเก็บขยะไต้หวันเนี่ยที่มีเสียงดนตรีมาตลอดพอได้ยินเสียงดนตรีนี้มาแต่ละเฮือนก็ติดเอาขยะไปล่อรถครับอยู่ไต้หวันต้องทิมขยะเองครับมีรถมาแลนเก็บ
แต่เป็นคนถิ่มให้ครับต้องรับผิดชอบเองแต่ละบ้านก็จะโน่ทุ่งระยะไพมันครับไปถิ่มไก่นุ่มดีขนาดเรื่อง เกลือเทศครับบำรุงผิวพรรณแค่เป็นดูดเนียวเลยพี่น้องดูโดนกินเท่านึงแซ่บดีพี่น้องไก่อบน้ำอ้อยกินตัวบ่ได้ครับเครื่องตัวกับปลาไป200แล้วอาหารสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปอยู่ไต้หวันนี่ค่อนข้างแพงพี่น้องราคาเริ่มต้นก็จานละ80แล้วครับก็เป็นไปตามค่าแรงนะเพื่อนเพราะค่าแรงขั้นต่ำอยู่นี่ก็เมื่อนึงก็800กว่าบาทครับชิ้นใหญ่ๆ
จิ้มน้ำตำถั่วเนี่ยมันนัวหอมอะไรใครหน่อยเลยพี่น้องจับพี่น้องจับขาตุ้ยขาตุ้ยสุดยอดการอบเลยพี่น้องถอดเนื้อออกจากกระดูกเตะเลยคุยกับตำหมกทัวร์บ้างกันนะจะให้ซื้อข้าวเหนียวมาหนึ่งพี่น้องมือจะติดสุดยอดกว่านี้มันดีขนาดไกล
ถึงเสียบเปิงหอนพี่น้องว้าวเจริญอาหารดีขนาดพี่น้องเขาเกี้ยงจานทุกมือเลยครับเขายังเหลือเพียบเลยครับพี่น้อง220กินได้บ่เปรี้ยวครับ ตบตุดด้วยของหวานจังหน่อยครับมีของข้าวแล้วต้องมีของหวานจังหน่อยแซ่บๆกำลังหอมเลยหวานดีขนาดพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเจอของหวานไปหน่อยนึงแน่นท้องอ้ำบังเลยนี่ยิ้มข้างมันอิ่มสุดยอดเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับก่อนจากกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ